เรื่องเงินเหรอเมื่อวานนี้เป็นหนี้ทางใจไว้หรือเปล่าครับผมโอ้สงสัยจังในเรื่องของมรรคผลนิพพานดูสิพระเจ้าประเสนที่โกศลพระองค์ทรงพระสุบินก่อนที่จะถึงรุ่งเช้าว่ายังไงเมื่อ 2,500-600 ปีที่ผ่านมานู้นพระองค์ฝันว่ายังไงก็เลยถือโอกาสเล่าความฝันของพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าแผ่นดินยุคสมัยนู้นนะครับจะเสริมเนื่องมาจากกินมากนอนมากฝันมากหรือเปล่าลุงไม่แซบรู้แต่เพียงว่ามาตามตัวหนังสือก็แล้วกันนะพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงฝันเห็นหม้อหุงข้าวหม้อเดียวมีความแตกต่างกันหม้อข้าวหม้อเดียวมีความแตกต่างกันแตกต่างไงเนาะหม้อข้าวอ๋อหม้อหุงข้าวมีหม้อมีต้มน้ำมีข้าวเหนียวข้าวนึ่งข้าวสาวข้าวข้าวอะไรข้าวสวยเหรอข้าวสาวข้าวสาวข้าวสวยข้าวเจ้าโอ้คิดมากคิดข้าวเจ้าข้าวสวยข้าวเสยอะไรกันข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวคือข้าวเดียวกันโอเคนะได้หม้อได้หุงข้าวหม้อเดียวกันปรากฏว่าข้าวในหม้อนี้มีความแตกต่างกันเช่นข้าวในหม้อซีกหนึ่งมันสุกอีกซีกหนึ่งสุกก็มีดิบก็มีเรียกว่าดิบๆสุกๆอีกซีกหนึ่งไม่สุกเลยนะส่วนหนึ่งมันสุกเอามากินได้สบายๆไม่มีพิษไม่มีภัยส่วนที่สองสุกๆดิบๆอันนี้สุกๆดิบๆส่วนที่สามไม่สุกเลยโอ้ยตายเลยกินยังไงทีเนี้ยกินตรงไหนความฝันความฝันนะทรงพระสุบินนะอย่าไปเรื่องอื่นแค่เนี้ยฝันอยู่แค่เนี้ยแปลว่าตัวละครแค่สามตัวเองเอ้ยน้อยจังนะสุกครึ่งสุกครึ่งดิบแปลว่าสุกสุกดิบดิบนึกออกเนาะแล้วก็ไม่สุกซะเลยเอานะมองเห็นชัดนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยทำนายทายทักว่าในกาลข้างหน้านั้นท่านไม่รู้ที่ว่าเนี่ยนะในกาลข้างหน้านู้นคนในโลกนี้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปกลุ่มหนึ่งมีความเชื่อว่าลุงเนี่ยพูดจนมนุษย์สามกลุ่มไงเห็นไหมกลุ่มเห็นด้วยกลุ่มไม่เห็นด้วยกลุ่มเฉยๆเนี่ยลุงก็พูดจังนะครับ ใช่หรอเคยได้ยินไหมลุงภาษาลุงเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งข้าวเหนียวอันนี้สุกข้าวสุกใส่คำว่าดีซะเห็นไหมก็สุกมันดีมันกินดีมันกินได้ใช่ไหมสะดวกสบายคล่องเนื้อคล่องตัวต่อไปก็สุกสุกดิบดิบขยึกขยึกขยึกสุกสุกดิบดิบเห็นไหมสุกสุกดิบดิบครึ่งสุกครึ่งดิบใช่ไหมอีกหม้อโอ้ยอีกด้านหนึ่งก็เอาดิบอย่างเดียวดิบดิบดิบอะไรถ้าไม่ใช่ชั่วล่ะทีนี้เห็นไหมเอ้ยสุกสุกดิบดิบนี่สิมันกลึงชั่วกลึงดีเนาะถ้าหากว่าสุกเท่ากับดิบสอเท่ากับดอมันก็เป็นกลางอะ50 50นะ50ต่อ50มันก็เป็นกลางนะครับอะไรถ้าไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาตัวเนี้ยเห็นยังตีแตกเลยเนาะ
ไม่เห็นจะต้องยากเลยภาษาพวกนี้โอ้เอาล่ะดูสิว่าต่อคนในโลกนี้จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปตามกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อว่ากลุ่มที่หนึ่งมีความเชื่อว่าตถาคตเป็นที่เคารพจริงพระธรรมคำสอนของพระตถาคตเป็นสาวกเป็นสวากขาตธรรมตัวสวากขาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะและก็ว่ากันไปใช่ไหมครับเมื่อนำไปปฏิบัติให้ถึงที่สุดแล้วจะพ้นจากทุกข์ได้จริงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อนำไปปฏิบัติปัฏฐากได้จริงๆแล้วก็จะเป็นการพ้นทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ความก็แบบนี้อย่างนี้ก็ให้เลยแหละครับดีอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าดีนี่คือเข้าสุขใช่ไหมอ่านแค่นี้ก็รู้แล้วมันเป็นเข้าสุขทันทีก็มันดีอ่ะใช่ป่ะเมื่อนำไปปฏิบัติให้ถึงที่สุดแล้วจะพ้นจากทุกข์ได้จริงๆเชื่อว่ามีมรรคผลนิพพานจริงนรกสวรรค์มีจริงอ้าวมันก็งัดกับลุงทั้งนั้นนะ งัดกับลุงทันที โอ้ไปกับลุงได้ไหมนี่ ลุงไม่ยอมรับอยู่แล้วนรกสวรรค์เนี่ยอ๋ออันนี้เขาพูดมาตั้ง 2,000 กว่าปีไปแล้วโอเคโอเครับได้ตรงนั้นผัดถวยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลก 2,000 กว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ในสมัยนี้นรกมีไม่จริงใครว่ามีบอกจะเป็นคนกระโดดก่อนนะ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 จะเป็นคนที่ลุยก่อนมันอยู่ตรงไหนนรกทำนองในการสวรรค์เหมือนกันมันจะไหนบอกจะไปเที่ยวสวรรค์หรือว่าจะไปจัดการกับสวรรค์ไม่ปฏิเสธครับ 2,000 กว่าปีมาแล้วนู่นน่ะจริงมีจริงๆงั้นคำสอนมีว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเพราะฉะนั้นมันผ่านกระบวนการกฎอนิจจังวัฏสังขาราธรรมะกุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าฆ่ากับพังฝังบ้างเผาบ้างนรกและสวรรค์ถูกเผาไปแล้วจ้ะงงไหมพี่ อย่าเหลืออะไรทั้งนั้นเหลือดีกับชั่วใช่ไหมเอาก็บอกไงมีระบอกนรกสวรรค์งั้นมันหมดยุคที่จะเอานรกมาคูเอาสวรรค์มาขายแล้วนะคุณโยมหมดยุคที่จะเอานรกมาขู่และเอาสวรรค์มาขายเด็กรุ่นหลังนี่ไม่มีหรอกครับไม่รู้ว่าไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นคำว่าอย่าเชื่อกาลามสูตร10ข้อไงนะอย่าเชื่อนู่นนี่นั่นทั้งหมด10ข้อลุงก็จำได้ไม่หมดหรอกหนึ่งในนั้นก็คืออย่าเชื่อตำราเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครแบกตำราไว้นะวันนี้ต้องโยนตำราทิ้งนะกานะกาใช่ไหมอย่าเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่แล้วจ้าเห็นไหมครับเพราะรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้เขาจะไม่แล้วจ้าโอเคไหมครับรุ่นนี้เขามีหน้าที่กับสิทธิครูมีหน้าที่อะไรนักเรียนมีหน้าที่อะไรครูมีสิทธิอะไรนักเรียนมีสิทธิอะไรนะเขาพูดถึงหน้าที่สิทธิแล้วก็รับผิดรับชอบเห็นไหมเขาจะมาตรงนี้นะเขาไม่ใช่จะเอานรกมาขู่สวรรค์มาขายต่อไปได้แล้วนะคุณโยมหมดยุคในเชียร์ในเชียร์หรือใครจะว่างไงเอาท้าด้วยที่ว่าเนี่ยมีจิตบอกเนี่ยเห็นไหมเอามีก็ได้วะจะเล่าให้ฟังก็ได้
นรกสวรรค์จะไปยากอะไรกันฟังให้ดีนะเรื่องราวของสมาธิเนี่ยใครก็ตามที่ผ่านกระบวนการทุกสมุทัยนิโรธได้สมบูรณ์และบริบูรณ์เจอแน่นอนคำว่านรกเจอแง่ๆแต่มันเป็นนามธรรมโยมจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นมันหมดยุคหมดเวลาที่จะนำมาขึ้นแต่ช่างนั่งทะเลาะกันเรื่องนรกและสวรรค์เพราะมันเป็นนามธรรมสิ่งนี้มันรู้ได้เฉพาะตนนะมีแง่ๆแต่มันหมดยุคพอใจไหมครับคำนี้เออหรือจะยังเอายุคเก่าอยู่ไม่รู้แล้วครับแล้วแต่ละฮะที่ว่าเนี่ยโอเคนะนะรับได้ก็รับไปแล้วสวรรค์ล่ะทีเนี้ยมีไหมมีนี่ไงใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงพระธรรมโสดาบันก็รู้หมดแล้วจริงๆไอ้เทวดา6ชั้นเนี่ยโทจริงๆไปเดินเข่งหัวได้หมดแหละไอ้เทวดานางฟ้านั่นน่ะแค่โสดาบันเห็นมั้ยถ้าคำว่าสวรรค์นะต้องเข้าถึงพระธรรมจึงจะรู้เห็นแล้วเป็นนามธรรมอีกแหละจับต้องก็ไม่ได้เมื่อมันจับต้องไม่ได้เหมือนปากกาเหมือนสิ่งพวกนี้แล้วพูดไปทำไมไม่ชวนช่วยอีกเหรอชวนให้ชาวบ้านเขาช่วยอีกเหรอเนาเหมือนกันนานาศาสนาก็เช่นเดียวกันขออนุญาตครับล้ำศาสนานิดนึงไม่ต่างกันคิดให้ดีนะครับพิจารณาให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาใดๆนะวันนี้นะครับถ้ายังเอาของเก่ามาพูดอยู่ไม่ว่าใครก็ตามนักสอนศาสนาใดๆในโลกเนี่ยยังเอาของเก่ามาพูดอยู่ตกยุคเลยเชื่อนะๆๆฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้สมควรแก่เหตุและปัจจัยแล้วค่อยนำเสนอคนรุ่นนี้และต่อไปด้วยมิฉะนั้นแล้วก็มันจะกลายเป็นอะไรสุกๆดิบๆไงหรือเปล่าหรือว่าดิบใช่ไหมโอเคนะแล้วจะเป็นข้าวดิบนะเนี่ยนี่ข้าวสุกเล่าให้ฟังนะเป็นไงข้าวสุกเป็นไงนะฟังข้าวสุกก็แล้วกันนะโอเคเชื่อว่านี่มีจริงก็มรรคผลนิพพานเนี่ยมรรคผลมรรคเป็นยังไงผลเป็นยังไงอ่ะใครอธิบายก็ว่ามรรคเป็นยังไงมรรคสี่ผลสี่นะเขาเรียกอะไรโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นยังไงสกิทาปัตติมรรคสกิทาปัตติผลอย่างเงี้ยอนาปัตติมรรคอนาปัตติผลอย่างเงี้ยใช่ไหมอรหัตตมรรคอรหัตตผลเนี่ยโอ้ยลุงก็ไม่รู้จะแปลงไงมันคืออะไรภาษาเก่านะนะๆๆโอเครับได้แค่ภาษาเก่ามันเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปเอาภาษาสมัยใช้คำว่าพระนิพพานก็คือเหลือแต่ภาษาใช้กันมาแต่สภาวะจริงๆมันคืออะไรนะเอาไม่จะบอกบอกแล้วจะเชื่อนะเอาไม่จะบอกอยู่ตรงไหนคำต่อสุดท้ายอย่าต่อรองอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งของสองสิ่งนั้นถ้าหากว่าจะมาบอกว่ารูปคือสิ่งหนึ่งนามคือสิ่งหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้ลุงบอกว่านรกกับสวรรค์มันเป็นเรื่องของนามใช่ไหมมันเป็นเรื่องของนามมาทำโอเคไหมพระนิพพานอยู่ตรงกลางระหว่างนามมาทำกับรูปนั่นเองครับอยู่ตรงกลางของสองสิ่งจบข่าวเห็นมั้ยอีกคำก็ยังได้นะพระนิพพานอยู่ตรงกลางของสองสิ่งก็คือคำว่าอิทัปปัจจยตามีสิ่งนี้มีขาวจึงมีดำใช่ไหมฮะอยู่ตรงกลางระหว่างขาวกับดำนั่นคือภาวะพระนิพพานยังไม่พอยังไม่สบายใจลุงไหนๆมันต้องโยงไปยังภาษาวิทยาศาสตร์ต่อ
อยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งสิ่งที่หนึ่งเรียกมันว่านิวตรอนสิ่งที่สองเรียกมันว่าโปรตอนเพราะฉะนั้นพันธุพันธ์อยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนในเชียร์ท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายสิ่งนั้นแหละลุงบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะคุณโยจบแล้วก็ไปต่อ จบแล้วก็ไปต่อจบแล้วยังมีต่อด้วยละลุงเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นเรื่องที่บอกว่านะมีนรกสวรรค์มีจริงลุงไม่ยอมรับนะครับดูไว้นรกและสวรรค์ลุงไม่ยอมรับนะใครจะบอกว่ามีจริงก็ตามใจดังที่ลุงให้เล่าให้ฟังหวังว่าสดับกันพร้อมกันนี่แหละเนาะต่อไปกรรมดีกรรมชั่วให้ผลแก่บุคคลที่กระทำจริงตรงนี้ดีกับชั่วมาแล้วมารับคำว่าดีคำว่าชั่วได้นะครับนะเปลี่ยนจากนรกสวรรค์มาเป็นดีกับชั่วซะกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วกรรมคืออะไรนะส่วนมากแล้ว 99%ผู้คนมักจะสรุปว่ากรรมคือการกระทำสำหรับลุงไม่ใช่สำหรับลุงคือกรรมคืออะไรคำตอบจะได้ต่อรองกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีกรรมเกิดมาแล้วจึงมีกรรมกรรมที่ว่านี้มาสองสายกรรมดีกับกรรมไม่ดีถ้าบอกว่าตัวนี้คือการกระทำไม่ผิดนะคือผลจากการเกิดแล้วนั่นนะครับนะก็คือเป็นการกระทำอย่างนั้นถูกแต่ถ้าว่าตัวกันจริงๆเนี่ยกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีกรรมสิ้นการเกิดสิ้นกรรมจบไหมครับจบนะที่ท่านมีกรรมทุกวันนี้เพราะว่าท่านเกิดมาถ้าท่านไม่เกิดก็ไม่มีกรรมจบไหมครับถ้าท่านไม่เกิดท่านก็ไม่ต้องมาพูดถึงคำว่าดีกับชั่วลุงก็เหมือนกันถ้าลุงไม่เกิดมาลุงก็ไม่นั่งต้องมานั่งมานั่งพูดคำว่าดีชั่วหรือการกระทำทำดีทำชั่วทำดีละชั่วเห็นไหมจึงมีคำบอกว่าทำดีละชั่วนะคุณโยมทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์และสบผ่องใสนะก็จะรู้ว่าภาวะพระนิพพานเป็นเช่นไรโอเคไหมกระจ่างอย่างพี่ไปต่อเชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงแล้วมีจริงกรรมดีกรรมชั่วให้ผลแก่บุคคลที่กระทำจริงตายแล้วเมื่อยังมีกิเลสตัณหาอยู่เชื่อว่าได้มาเกิดใหม่ตายแล้วยังมีกิเลสปัญหาอยู่ลุงย้อนแย้งแน่นอนตายแล้วกิเลสตัณหาไม่มีก่อนตายแต่ไม่มีเอาเขาว่าก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วโอ้ยเขาพิมพ์ผิดมาหมดเลยนี่เขาเรียกว่าเราพูดว่าตาพิมพ์อย่างเดียวเห็นไหมครับแปลมาอย่างเดียวแปลผิดแปลถูกนั่นแหละครับไม่เป็นไรเจอลุงหมอผ่านตาลุงหมอก็จะปรับแก้ให้ก็แค่นั้นเองนะครับแค่เอาเป็นว่าตายแล้วเมื่อยังมีกิเลสอยู่ตายแล้วเมื่อยังมีกิเลสอยู่มีตัณหาอยู่เชื่อว่าได้มาเกิดอีกกิเลสแต่ตัณหาเนี่ยชาตินี้ปัจจุบันนี้ถ้ายังหลงเหลืออยู่แปลว่ายังมีอยู่ตายแล้วเกิดใหม่แน่นอนโอเคนี่รับได้ 100% ครับถ้าหมดกิเลสตัณหาในชาตินี้พอเวลาตายแล้วก็ไปเวียนไม่ต้องมาเกิดอีกเลยเป็นชาติสุดท้ายทันทีจบมั้ยครับคำว่ากิเลสตัณหานะใช่นะตัณหานี่เป็นน้องกิเลสกิเลสเป็นน้องอวิชชาถ้าหมดแล้วซึ่งอวิชชาทุกอย่างจบหมดเลยอวิชชาคือความมืดดำบอดจบหมดเลยเห็นไหมใช้คำว่ามืดดำบอดจะดีกว่าครับนะเลิกก้าวข้ามคำว่ากิเลสตัณหาราคะซะไปถึงคำว่าอวิชชาคือความดำมืดบอดเพราะว่ามันเป็นหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเพราะอวิชชาเป็นตัวเริ่มจึงเกิดสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งเห็นไหมไอ้ตัวเริ่มสรรพสิ่งนั่นตัวนั้นอวิชชาเนี่ยมันตัวเริ่มการเกิดของสรรพสิ่งนะ
สรรพสิ่งนี้ว่าถึงเอกภพเลยนะถึงบิ๊กแบงนะคำนี้อวิชชาเนี่ยคือบิ๊กแบงนะให้รู้ไว้เกิดแต่ตัวนู้นเลยใช่ไหมครับ หรือการเกิดโลกพอๆกับบิ๊กแบงใช่ไหมอวิชชามันมาแต่การเกิดโลกใบนี้เนี่ยเชื่อนะเชื่อใช่ไหมมันเป็นพระราชบิดาของคำว่ากิเลสตัณหาราคะนะครับอวิชชาเนี่ยเป็นพระราชบิดาเป็นเขาเรียกอะไรปู่เหรอราชาสับปู่เขาว่าไงไม่รู้นะ ไม่รู้ลุงก็ไม่แซบลุงไม่ได้เกิดมาในกรอบนั้นนะฮะลุงลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจก็เล่าภาษาลูกชนะให้ฟังก็แล้วกันเนาะเอาล่ะตาแล้วเมื่อยังมีกิเลสตัณหาอยู่ก็เกิดไงอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่แน่ใจมรรคผลนิพพานเนี่ยยังไม่แน่ใจนะก็ไปสุกๆดิบๆนี่เองครับเนี่ยตกลงกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยผ่านไปแล้วนั่นเนี่ยหมดเดี๋ยวได้เอาไว้ก่อนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้หมดกลุ่มข้าวสุกนี่หมดเนี่ยเห็นไหมกลุ่มข้าวสุกเนี่ยแปลว่ากลุ่มดีกลุ่มหมดกลุ่มข้าวสุกเนี่ยโอเคจบข่าวไว้ตรงนี้เอาไว้กองเลยนั่นคือความฝันไอ้หุงข้าวหม้อเดียวกันมันสุกอยู่ครึ่งส่วนหนึ่งส่วนที่สองสุกๆดิบๆส่วนที่สามก็ดิบก็คือกลุ่มชั่วมันตามกลุ่มที่2ดูซิเขาจะว่าไงนะอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่แน่ใจก็ยังไม่สุกเห็นไหมข้าวยังไม่สุกยังไม่แน่ใจมรรคผลนิพพานยุคนี้สมัยนี้มีจริงหรือไม่เพราะพระพุทธศาสนาได้ล่วงเลยไปนานก็แปลว่าพระพุทธศาสนาณวันนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสเอาไว้ 2,000 กว่าปีแล้วแต่ผมล่วงเลยมา 2,000 กว่าปีแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะร่อยหรอไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับนะอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่แน่ใจมรรคผลนิพพานในยุคนี้สมัยนี้มีจริงหรือไม่คำว่าในยุคนี้สมัยนี้มันก็แปลว่าในยุคที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่นั่นเองพูดในวันนั้นนะใช่นะแต่มาถึงวันนี้เพราะพระพุทธศาสนาล่วงเลยมานานแล้วแปลว่าไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะเมื่อพระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระพุทธศาสนาเริ่มต้นยังอยู่ไปอ๋อเข้าใจครับเพราะพระพุทธศาสนาได้ล่วงเลยไปนานแล้วล่วงเลยมา 2,000 กว่าปีกันแล้วกันถึงวันนี้เนาะล่วงเลยมาถึง 2,000 กว่าปีแล้วหน้าวันนี้นะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความสมบูรณ์อยู่หรือไม่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุมรรคผลนิพพานในยุคนี้มีจริงหรือไม่แต่มีแต่ความสงสัยลังเลไม่แน่ใจอีกกลุ่มหนึ่งปฏิเสธว่ามรรคผลนิพพานไม่มีนรกไม่มีทำดีเป็นชั่วนะฮะลุงก็เกาหัวอะไรแบบนี้ตัดตอนตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยมีมนุษย์กลุ่มสงสัยลังเลอีกกลุ่มหนึ่งปฏิเสธว่าอ๋อมาตัดตรงนี้เองว่าเถอะมีเดี๋ยวนะใจเย็นโอเคครับตัดตรงนี้เถอะฟังใหม่ครับกลุ่มสุกสุดดิบๆนะครับเนี่ยข้าวสุกดิบสุกสุดดิบๆกลุ่มนี้แหละฮะที่บอกว่าไม่แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานสมัยนี้มีจริงหรือไม่เพราะพระพุทธศาสนามันก็เลยไปนานแล้วก็เลยลังเลสงสัยนะครับมีจริงไม่มีจริงไม่รู้นะครับก็เลยเงื้องๆงะๆซอซอซะซอแซะประมาณนั้นสมัยนี้มีจริงหรือไม่เพราะพระพุทธศาสนาล่วงเลยไปนานแล้วจนทั้งลืมแล้วประมาณนะครับนะพระธรรมคำสอนของพระเจ้ามีความสมบูรณ์อยู่หรือเปล่านะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุพระนิพพานในยุคนี้มีจริงไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นต้องถามพระสงฆ์แล้วถามลุงไม่ได้แล้วแบบนี้พระสงฆ์มีไหมครับถ้ามีก็เปิดตัวตนสิครับออกมาเลยมิฉะนั้นเอาตัวไม่รอดนะโทษขออภัยหนักไปนิดนึงขออภัยหนักไปนิดนึงครับไม่ใช่รับมันจะเหลือแต่อะไรผ้าเหลืองเหน็บหูเนี่ยเ
ขาพูดเอาไว้นะเดี๋ยวน้อยเต็มทีประมาณนั้นเนาะเอาล่ะนั่นคือกลุ่มสุกสุกดิบๆที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยข้าวสุกข้าวดิบนะครับทีนี้ลงกลุ่มสุดท้ายสิมีแต่ความลังเลสงสัยใช่ไหมกลุ่มเนี้ยสงสัยอย่างเดียวไม่ได้สนใจใฝ่รู้แล้วครับประมาณนั้นนะครับฟังดูให้ดีมีแต่ความลังเลสงสัยไม่แน่ใจนะก็ปฏิเสธมรรคผลนิพพานไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทำดีทำชั่วไม่ให้ผลในชาติหน้าทั้งนั้นแหละทำดีมันชั่วชาติหน้าไม่มีนะไม่มีดีมีชั่วทั้งนั้นแหละกลุ่มดิบกลุ่มดิบกลุ่มชั่วกลุ่มชั่วนะครับไม่มีแต่ประการใดนะในช่วงปลายพุทธศาสนานู้นคนจะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยละมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปทั้งกลุ่มไปหมดโอเคไหมบินเฉลียวเฉลบไปหมดเปลี่ยงเลยนะมีตัวเดียวออกพลัดกลุ่มนี่เลยเหลือตัวเดียวกลุ่มนั้นพากันไปตกอะไรก็ไม่รู้เลยครับมิจฉาทิฏฐิตลอดไปให้กลุ่มชั่วนะนะความฝันแค่ข้าวหม้อเดียวหุงไม่สุกสุกดีเจ๋งเจ๋งกลางสุกกลางก็แปลว่ากลางกลางเนี่ยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะกลุ่มชั่วเนี่ยบอกว่านิพพานไม่มีหรอกอย่าไปพูดถึงมันเลยนะอย่าไปพูดถึงทำดีละชั่วนะจะทำไงก็ช่างมันเถอะชาติหน้ามีไม่จริงเนี่ยตายแล้วก็สูญหายไปเลยแบบนั้นกลุ่มชั่วคิดอย่างนั้นเข้าใจมั้ยครับนั่นล่ะมันแปลว่าข้าวหนึ่งหม้อหม้อที่มันไม่สุกมันดิบมันเป็นเช่นที่ดังลุงเล่าให้ฟังตรงนี้ความหมายของความฝันนะตถาคตนะบอกกับอะไรล่ะพระเจ้าแผ่นดินยุคสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลนะฮะแปลว่าภายภาคหน้าภายภาคหน้าก็คือในปัจจุบันนี่มันเข้าไหมล่ะทีเข้าเรื่องไหมนะเดี๋ยวนี้เข้าไหมล่ะก็ทุกศาสนาที่ว่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างเดียวเลยครับมันไปเละกันทุกศาสนาพอๆกันสมพอกันมันพอกินนะยิ่งหลังๆมาเนี่ยบรรดาพวกหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเปิดตัวตนเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งผ่านจอเยอะแยะไปใช่ไหมครับอุจจาใสนุ่นบอกว่ากูจะฆ่าวัวฆ่าควายมาทำอะไรเรื่องของกูแล้วจะไม่บอกว่าบาปไปทำไมวะเนี่ยเรื่องของกูอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นแหละครับก็ลองคิดกลับกันชิโยมเถอะเขาไม่คิดกลับไงเขาก็เลยเขาคิดทางเดียวไงมนุษย์เข้าข้างเข้าข้างตัวเองนั้นนะครับร้อยทั้งร้อย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เข้าข้างตัวเดียวนะมีแต่ผู้เข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมจะไม่เข้าข้างใครก็แปลว่าผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานแต่ก็ว่ากันไปนะหรือว่าเข้าถึงพระธรรมโสดาสกิทาอนาแล้วก็อรหันต์จึงจะรู้แจ้งจริงกับจริงที่ลุงกันเล่าให้ฟังตรงนี้นอกนั้นก็เปะปะเป็นเป็ดเดินนะครับโอเคไปได้ไหมครับที่ว่ามานี้นะฮะต้นเรื่องเขาว่าไงไม่รู้อ๋อสงสัยในมรรคผลนิพพานได้ฟังจบแล้วยังสงสัยไหมคะมีไหมครับคือดีทั้งหมดยอมรับว่ามรรคก็มีผลก็มีนิพพานก็มีบรรทัดเดียวที่ลูกไม่ยอมรับคือนรกสวรรค์ในนี้ทั้งหมดมันหมดยุคนรกสวรรค์เพราะมันเลยมา 2,000 กว่าปีแล้วงั้นก็กดอะไรกดการเปลี่ยนแปลงมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปไงจะอย่าทิ้งร่องรอยใช่ครับโอ้นั่นนะจบน้ำก็เปลี่ยนแปลงมาอย่างเงี้ยยุคนี้ก็ดีกับชั่วแยกให้ได้ใช่ไหมครับรู้หน้าที่สิทธิถ้าเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดารู้หน้าที่สิทธิรู้รับผิดรับชอบรู้อำนาจรู้เสรีภาพรู้เรื่องอิสรภาพในเรื่องสิทธิหน้าที่นี้มันจะมีตัวกลางอยู่ในการที่จะมาก็คือกฎหมายใช่ไหมครับถ้ากฎหมายออกมาไม่เป็นธรรมมันแยกไม่ได้หรอกครับหน้าที่สิทธิผ
มว่าต่อไปอนาคตเนี่ยกฎหมายก็จะไม่มีนะครับเพราะมันจะรู้โดยสำนึกจริงๆครับโดยสำนึกโดย common sense นะคำว่าดีชั่วเนี่ยดูด้วยกันผมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าในอนาคตข้างหน้าต่อไปข้างหน้าไปเรื่อยเพราะกฎหมายมันยิ่งเขียนขึ้นมามันยิ่งหลายมาตราที่ไม่เป็นธรรมนะครับที่ผมเรียนกฎหมายไม่ได้ก็เพราะอะไรรู้ไหมเคยเรียนวิชากฎหมายนั่นเองได้มาทั้งกี่หน่วยวะเนี่ยนึกมัน18หน่วยก็ไม่รู้18หน่วยกิจพอดีไปอ่านเจอเลยมั้ยง่ายๆคือวิเคราะห์เรียบร้อยคือมาตราเดียวกันมันมีถูกมีผิดอยู่ในที่เดียวกันนะมันจะไปยังไงต่อมาตราเดียวนี่ครับตัดสินปุ๊บมันออกผิดออกถูกแล้วใครเป็นคนเขียนมาตราที่ว่าภาษาตรงนั้นใครเป็นคนเขียนใช่มั้ยเพราะคนเขียนขึ้นมาแล้วมันก็ไม่บริสุทธิ์มันก็เลยมีคำว่าถูกผิดทั้งก็ของสิ่งเดียวกันไอ้ตรงนี้เองนะฮะที่ผมไม่เรียนกฎหมายต่อคือตรงนี้เองครับความรู้สึกมันจับได้เลยทันทีเฮ้ยอย่างนี้เรียนไปมันทะเลาะกันนี่หว่าเรียนไปแล้วมันทะเลาะกันนี่หว่าเนี่ยมันไปชี้แพ้ชี้ชนะกันนี่หว่าเห็นไหมใจมันมาให้อินตานานลุงไม่นิยมชมชอบเธอแพ้ฉันชนะไม่เอานะเธอแพ้ฉันชนะไม่เอาเพราะว่าแนวทางของพุทธศาสนาคือแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเพราะนั้นจึงไม่เอาคำว่าชนะไม่เอาคำว่าชนะใช่ไหมครับแล้วแพ้ไม่เอาเหรอก็ไม่เอาอ่ะก็อยู่ตรงกลางระหว่างแพ้กับชนะก็จบแล้วเนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงกลางระหว่างแพ้กับชนะอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วอยู่ตรงกลางระหว่างแดงกับขาวอยู่ตรงกลางระหว่างยากับชันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นจบข่าวพี่นั่นฮะตรงกลางตรงนั้นคือของดีที่สุดตรงกลางของเหรียญสองด้านจบตรงกลางของแม่เหล็กสองขั้วจบเห็นไหมมาถึงวันนี้เขาพูดถึงตรงกลางหมดแล้วจ้าหนูจ้านะครับโอเคนะขอให้ยึดตรงกลางให้ได้มัชฌิมาปฏิปทามันเป็นเพียงภาวะทางใจนะครับจิตมีอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนสามกลุ่มก็ออกมาตามรูปแบบเนี่ยกลุ่มละ 90% หรืออีก 10% ก็คือกลุ่มปัญญาครับกลุ่มปัญญากลุ่มด้านที่3ของเหรียญตรงกลางของ2สิ่งกลุ่มปัญญานะครับเราให้ซะ 10% ใช่ไหมฮะพอได้ไหมครับที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นอันนี้ก็30นี่คือทัศนะของมนุษย์ก็มีแค่นี้เองรวมนะจับตรงนี้ให้อยู่นะครับก่อนหน้าวันนี้ท่านอยู่หน้าจอจะรบก็พยายามดันนะดันเข้าไปหาตรงที่เป็น 10% เนี่ยครับเข้าไปหาเนี่ยตัวนี้ไม่ว่าจะฝั่งดีก็ขึ้นไปหาตรงนี้ฝั่งไม่ดีก็ขึ้นไปหาผ่านตรงกลางนะครับอย่าลืมสังเกตลูกศรไหมครับจากดีผ่านตรงกลางเข้าไปหา 10% สังเกตไหมครับจากชั่วผ่านตรงกลางเข้าไปหา 10% เช่นเดียวกันด้วยตรงนี้ต่างหากคือตัว wisdom คือปัญญานะศีลสมาธิภาวนาปัญญาสติสมาธิปัญญาโอเคไหมครับตกลงคำว่าปัญญาตัวนี้ฮะเข้าพระนิพพานก็คือพอได้ด้วยปัญญาจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ตอนนั้นจิตจะได้คำว่าปัญญาสมบูรณ์และบริบูรณ์จบข่าวไหมครับจบนะเหนื่อยไหมเอาละแค่นี้ก็พอครับพอหอมปากหอมคอพรุ่งนี้อะไรต่อที่ในลุงเดี๋ยวเป็นนี่ทางใจต่อพรุ่งนี้เป็นความฝันครั้งที่12คนดีถูกขัดขวางและรังแกพรุ่งนี้นะหัวข้อคนดีถูกขัดขวางและรังแกแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นไรจบเนาะครับ